ายการหัตถจิตนะคะสำหรับช่วงนี้เรื่องราวของแม่นางรถนะคะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นแล้วก็ใครอยากจะทราบนะว่ารถต้องบูชาอย่างไรบ้างรถที่เราขับอยู่นั้นเป็นอย่างไรรีบส่ง SMS เข้ามาที่422-1606แล้วก็ไม่แน่อาจจะมีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีกันด้วยนะคะและที่สำคัญนะฮะโทรสอบถามเข้ามาเรื่องราวของการที่ครอบครูไหว้ครูนะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นหมายเลขเบอร์โทรให้นะครับต้องรีบหน่อยนะคะ4 และ 5 เมษายนจะได้ไปเจอกันแล้วก็รวมไปถึงเป็นการรวมพลสิทธิ์มีครูร่วมกันด้วยฉะนั้นใครรักครูต้องมาเจอกันให้ได้นะคะ2 หมายเลขด้านหน้านี้โทรได้เลยนะคะน้องๆรับโทรศัพท์อยู่ด้านนอกแต่ถ้าเกิดโทรแล้วไม่ติดจะเย็นๆนิดนึงโทรใหม่นะเพราะตอนนี้สายเยอะมากจริงๆนะคะแต่ว่าเรามาในส่วนของ SMS กันก่อนเลยดีกว่านะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามานะคะคุณพัทธิตาเลขทะเบียน1975เป็นรถมอเตอร์ไซค์มือ2สีดำเพิ่งซื้อวันนี้เลยค่ะครูมาเลยครับมาเลยนะฮะมาผูกไปให้นางวันนี้นะครับเอาฟังก่อนวันนี้เป็นวันที่ดีนะครับเป็นวันที่เป็นมงคลนะฮะทำสิ่งใดก็นะถือว่าวันเป็นวันตรงชัยวันหนึ่งเลยครับจะทำสิ่งใดก็สมความปรารถนาแต่เพียงแต่ว่าพัทธิตานะครับในการที่ถ้าเราได้มอเตอร์ไซค์มือ2มาเราถือว่าเขาก็ผ่านมือหนึ่งแล้วฮะเขาอาจจะไหว้ก็ดีหรือไม่ไหว้ก็ตามกับแม่ยานางรถเนี่ยอย่างน้อยๆนะให้คุณเนี่ยนำมาลัยนะฮะมาลัยก็ต้องมีกุหลาบสักนิดหนึ่งมาลัยสองชายนั่นแหละครับแล้วก็ใช้พระคาถานะครับหัวใจพระศิวลีเนี่ยณชาลิตินะหรือจะแม้แต่การใช้พระคาถาโอกาคาเสสีคาสะอาราพิโยแล้วก็เอามาลัยนะผูกไว้รถตัก2-3 วันนะครับยังไงก็ต้องไม่ต้องพวงใหญ่มากหรอกนะลองก็ถือว่าดีนะฮะ1975ยังเป็นเลขแห่งทรัพย์แล้วก็อำนาจเรื่องการเงินถือว่าจะดีสำหรับคุณนะครับแต่ที่ดียิ่งก็คือมอบลายเซ็นนี้ด้วยครับพัทธิตาลายเซ็นครับคุณผู้ชมนะคะที่มีคำถามเรื่องราวของแม่นางนะรีบส่ง SMS เข้ามาได้นะคะ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS คุณพิชามนนะเลขทะเบียน9120บูชาอะไรแล้วขอลายเซ็นด้วย9120นะครับเขาถามว่าไงนะน้องเว้ยบูชาอะไรดีนะครับบูชาสักการะขอพรให้คุณบูชานะเทพเจ้าชัยสิงห์เอี้ยหรือท้าวเวสสุวรรณก็ได้นะครับท้าวเวสสุวรรณเนี่ยก็เป็นเทพเจ้าแห่งเรื่องการเงินการทองจะได้คล่องตัวเรื่องการเงินนะถ้าลายเซ็นนะฮะก็จะมอบให้คุณพิชามนนะฮะชื่อเด่นลายเซ็นต้องดีนะครับพิชามนและทุกรายชื่อทุก SMS นะคะเราจะรวบรวมมานำเข้าร่วมพิธีร่วมกันด้วยนะครับนี่ฮะ SMS ต่อมาค่ะคุณปิยวุฒิทะเบียนรถ198สีดำถูกโฉลกแล้วมีโชคไหมคะ198ก่อนนะครับนะฮะ198วันนี้เท่าไหร่น้องมวยวันนี้วันที่11เองค่ะขอถูกหวยครับ198ครับสาธุเลย ไม่เผยปฏิเสธนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถามว่ามันยากมันแยกกันได้ไหมมันแยกกันไม่ได้แต่ว่ารถคันนี้ถือว่าให้โชคลาภเพราะว่าปีนี้ของคุณเนี่ยเกิดปีวอกด้วยซ้ำไปโชคลาภกำลังจะคืบคลานเข้ามานะแต่ที่สำคัญนะระวังนิดนึงกับเรื่องของการว่าขัดแข้งนะฮะขัดใจหรือว่าแม้แต่พี่ๆน้องๆนะฮะจะไม่เข้าใจกันในช่วงนี้ยังไงปิยวุฒินะครับก็ดำรงไว้ซึ่งสติแล้วก็พยายามแผ่เมตตาให้คนรอบข้างสักนิดหนึ่งก็จะไปได้สวยเลยครับนะปันอย่างนั้นเลยปิยวุฒิลายเซ็นครับใครได้ลายเซ็นแล้วกระซิบนิดนึงนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องให้นะหรือให้อีกแบบนึงนะฮะคนละแบบกันมันจะมี4 แบบด้วยกันดินน้ำลงไปแต่ว่าอยากจะรู้เรื่องราวเป็นยังไงในหนังสือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตที่เซียนบุ๊กนะครับไปดูในหมวดของศาสนาและการพยากรณ์นั่นเองครับด้านหน้าแบบนี้นะหน้าตาโฉมหน้าแบบนี้เลยนะคะเอาล่ะมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อกัญญารักษ์ค่ะคุณกัญญารักษ์นะครับส่งภาพถ่ายรวมไปถึงลายเซ็นแล้วก็เลขทะเบียนมาให้อาจารย์วิเคราะห์กันก่อนเลยดีกว่ารู้ไหมเขาทำไมชมรายการเราทำไมคะเพราะเขานำสกุลชื่นชอบพัฒนจิตใช่ไหมครับเอามาดูกันว่าถ้าลายเซ็นนี้นะฮะเคยเปลี่ยนลายเซ็นได้ยังนะฮะคุณกัญญารักษ์ยังไม่เคยมีค่ะไม่เคยมีแล้วก็ชมรายการก็อยากจะมีเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะลายเซ็นคุณเนี่ยคุณจะเซ็นแบบกระชับนะฮะอย่าเซ็นตัวยาวนะฮะถึงแม้ว่าชื่อจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนมันก็ตามนะครับผมว่าคุณก็คงอยากจะได้ลายเซ็นนะเดี๋ยวจะบอกให้ว่าเปลี่ยนไงเปลี่ยนเนี่ยจากชื่อเนี่ยเป็นธาตุดินธาตุดินถามว่าเสมอต้นเสมอปลายเรื่องการเงินจริงๆแล้วคุณกระเบิดกระแม่นะฮะแล้วก็เป็นคนละเอียดอ่อนมีระเบียบเยอะใช่ไหมฮะทั้งที่ใจตัวเองเนี่ยใจร้อนวุ่นวามอยากจะคิดอยากจะเห็นอยากจะเป็นอยากจะใช่ปุ๊บปั๊บเลยนะฮะเดี๋ยวก็รีบทำแต่ไม่ได้อย่างใจต้องทำด้วยตัวเองใช่ไหมครับกลับมาเรื่องราวของรถคันนี้นะครับมีแนวโน้มท้ายนะครับเนื้อหอมเฉี่ยวชนแน่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ2 สัปดาห์ข้างหน้าไม่เกินวันที่2 เมษายนเคยมีขูดขีดเฉี่ยวชนอย่างด้านไฟท้ายนะครับเอาฟังนะข้างขวามือรอยเล็กๆนะขูดขีดเล็กๆจะเกิดขึ้นมาทำให้ตกอกตกใจแต่ไม่เป็นอะไรเยอะนะครับข้างขวานะ
ถ้าค้างภาพนี้ไว้แล้วก็เอามือขวานะฮะแตะไว้ที่จอทีวีนะตรงไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวไฟเบรกนี่แหละครับมีปัญหานิดนึงให้ไหว้บรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีนะครับโดยเฉพาะรอบปีนี้มีหรือยังครับยังค่ะอ้าวเดี๋ยวผมจะมอบนะวันนี้พิเศษเลยนะครับให้คุณรอรับได้หลังจากวันไหว้ครูนะครับจะมอบครูนะฮะครูพ่อเบิ้มของเราเนี่ยให้1องค์เลยดีไหมครับมอบติดไว้ในรถคันนี้เลยสีขาวถูกฉลกสีดำน้ำเงินนะฮะไม่ได้นะครับจำไว้นะฮะดำน้ำเงินไม่ถูกฉลกกับเราจะมีปัญหารถคันนี้ชื่อเราหรือเปล่าครับใช่ค่ะถ้าชื่อเรานั้นนะฮะให้ใช้ดอกดาวเรืองบูชาครูบาอาจารย์ในรถคันนี้จำนวน19ดอกด้วยในวันพระข้างขึ้น8ค่ำ15ค่ำก็ได้บูชาสักการะขอพรแล้วก็จะดีครับค่ะโอเคไหมครับวันนี้เป็นผู้โชคดีแล้วได้นาหลวงพ่อเบิ้ม1องค์ไปบูชาในรถนะครับค่ะมีอะไรถามไหมหนึ่งคำถามครับไม่มีค่ะถ้าถามว่าซื้อหัวหรือเปล่าเขาไม่ซื้อเขาไม่เล่นเขาก็เลยไม่ถูกขอบคุณครับกับลายเซ็น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 นิดเดียวครับเก็บไว้ดีที่สุดแล้วนะฮะเก็บไว้นะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยคุณจะใช้ลายเซ็นนี้เสริมในท่าทั้งสี่นะครับจากลายเซ็นครับเอาล่ะเนาะ okay ขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่แหละเป็นผู้โชคดีเซอร์ไพรส์กันแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมก็ส่ง SMS เข้ามาได้นะคะคุณพันษาครับคุณพันษานะครับเลขทะเบียนรถ6422บูชาด้วยอะไรและขอลายเซ็นค่ะ6422นะครับมาดูกันจริงๆเลข6กับเลข2เนี่ยเป็นเลขคู่ที่สามารถเอาไปใช้ในเรื่องราวของเบอร์โทรศัพท์หมายเลขเบอร์โทรนะทะเบียนรถไปได้ดีไปได้สวยเลยฉะนั้นถูกฉลกกับ6กับ2นะฮะสังเกตดูเบอร์โทรแล้วก็มีตัวใดตัวหนึ่งด้วยบูชาด้วยอะไรดีนะฮะผมแนะนำบูชานะบูชาสการะขอพรด้วยพระพิฆเนศนะฮะองค์สีดำๆองค์เล็กๆนะครับเดี๋ยวจะมอบนะฮะเป็นเนื้อไม้กลายเป็นหินนะครับเดี๋ยวทีมงานจะส่งให้แต่ส่งจดหมายมาก่อนก็แล้วกันมาส่งมาที่รายการพร้อมกับลายเซ็นคุณบรรษาด้วยครับคุณบรรษาลายเซ็นนี้เลยคุณผู้ชมที่เป็นผู้โชคดีแบบนี้อย่าลืมนะคะส่งจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยนะคะบรรษาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวิชัยนะคะถามว่าปีนี้ดีหรือเปล่านะเลขทะเบียน1815จะส่งรถจบไหมคะมันค้างชำระอยู่นะฮะมันจะค้างชำระอยู่งวดสองงวดอะไรฮะแล้วก็ค่าตึงเครียดขนาดนั้นครับนะแล้วถามว่ามันบางทีเนี่ยมันก็ลื่นไหลนะฮะแต่ปีนี้ตึงเครียดนะครับรอบปีนี้ให้ลุ้นเดือนไหนเข้มข้นคือกรกฎาคมสิงหาหลังจากนั้นผ่านฉลุยผ่านตลอดไม่ต้องกลัวจบแน่ๆครับจบเทอมนะจบมิดเทอมแล้วก็จบกันค่ะนะครับคุณวิชัยจะว่าเคลียร์หมดนะก็ผ่อนบ้านต่อเนาะจ้าครับดีนะวิชัยสู้ไปนะฮะยังมีหนทางอยู่ยังไม่เข้มข้นเรื่องของปลาภาระเรื่องหนี้มากหรอกครับนี่ฮะในเซ็นนี่เลย SMS ต่อมาค่ะคุณบุญธรรมนะรถกระบะ2780สีบลอนด์เพิ่งได้ป้ายวันนี้แล้วก็อีกคันหนึ่ง7990สีขาวอ๋อถามตรงคันเลยนะครับ2780ก่อนนะครับคันนี้นะฮะฟังดีๆคู่ใจให้โชคให้ลาบนะฮะแต่7990ไอ้ที่เพิ่งเปลี่ยนป้ายมานะครับหลังจากเปลี่ยนป้ายมา2สัปดาห์ต้องระวังนะครับกระจกนะครับจะโดนหินข้างซ้ายกระเด็นใส่เป็นรอยเล็กๆนะแต่เดี๋ยวนี้เขาสามารถทำรักษาได้นะก็คือจุดหนึ่ง750บาทมั้งนะฮะเดี๋ยวผมรับทำก็ได้ไม่ใช่นะครับให้ระวังข้างซ้ายมือจะเจอยางมะตอยนะครับกระเด็นใส่หรือแม้แต่ไอ้ที่เนี่ยเขาเรียกว่าเศษหินขับรถ10ล้อมันดีดใส่นะฮะต้องระวังขับห่างๆนิดนึงอันเนี้ยไอ้รถ7990ข้างบน2780ไม่เป็นไร2คันนี้อยากจะให้บูชานิดนึงกับพระแม่ธรณี2780นะฮะบูชาพระแม่ธรณี7990เนี่ยไปที่วัดโสธรหลวงพ่อโสธรนะครับไปที่วัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยแล้วเอาน้ำพุทธมนต์มาประพรมให้ทั่วรถนะครับคุณเองก็ต้องทำนะฮะทำไว้แล้วก็เอาผ้าสามสีนะฮะให้พระที่วัดไหนที่คุณได้ศรัทธานะครับเอาไปผูกไม่ใช่นั่งรถ7990ยิ่งดีจะได้ปลอดภัยเข้าคาดนะครับอันนี้ความเชื่อนะฮะแต่ถ้าทำแล้วก็สบายใจคุณทำครับกับไรเซนนี่เลยครับคุณบุญธรรมนะครับมากันที่ SMS กันต่อนะคะคุณเจ้าของ SMS คุณธนากรสีน้ำตาลนะคะ7021ขับแล้วจะรวยหรือเปล่าถ้าวันนี้ยังไม่รวยแต่ถ้าเป็นพรุ่งนี้รวยครับมันพูดเหมือนขายลอตเตอรี่เลยใช่ไหมคืองี้ผมบอกว่าความรวยมันอยู่ที่พอดีขนาดไหนไม่จนครับรับรองว่านะรถคันนี้นะถ้าอยู่ในมือคุณแล้วคุณเป็นคนที่พื้นฐานเนี่ยบางครั้งมันก็อ่อนล้ารุนแรงในรอบปีนี้แต่ปีนี้ขยันเข้มข้นแล้วก็ได้รายได้พิเศษมาด้วยฉะนั้น
ไม่ต้องกลัวรถคันนี้ขับไม่จนครับแต่ลายเซ็นคุณถ้าเซ็นตัวบรรจงนะอ่านออกชัดเจนเขียนได้เตรียมตัวด้วยว่ามีปัญหาข้อสัญญานิติกรรมจะมีปัญหาเรื่องคดีความด้วยฉะนั้นอาจารย์ถามแล้วทำไงดีก็ให้คุณธนกรเซ็นลายเซ็นใหม่ดีไหมครับนะฮะเอาดูลายเซ็นยังไงดีนะครับธนกรเป็นลายเซ็นที่เหมาะสมกับคุณธนกรนะครับเอาไปเซ็นไว้ในนิติกรรมข้อสัญญาต่างจะได้ลื่นไหลดีครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณภักขระพลนะคะเลขทะเบียน5206บูชางานตอนนี้จะมีปัญหาโยกย้ายขนาดออกจากงานเลยแล้วทำยังดีตึงเครียดครับผมให้ระวังกับบุคคลแล้วก็ให้ระวังงานซ้ำซ้อนที่ไม่ใช่งานของตัวเองเบื่ออยากแค่นั้นเองแต่ไม่ถึงก็ออกนะครับต้องระวังเรื่องงานแล้วก็บูชาอะไรดีนะครับรถคันนี้นะฮะควรมีหลวงปู่ทวดนะฮะสักการะขอพรด้วยนะฮะใบสีประชามผู้หนึ่งหมากภู9คำขึ้นวันไหนวันพระฤหัสบดีเหมาะสมบูชาหลวงปู่ทวดแนะนำอาราธนาท่านไปนะปกปักรักษาเดินทางไปเหนือใต้ออกตกนะจากแคล้วคลาดปลอดภัยทั้งปวงแนะนำลายเซ็นคุณภักขระพลครับคนเองนะใครที่อยากจะให้อาจารย์แบบลายเซ็นกันแบบนี้นะคะก็ส่ง SMS เข้ามาได้นี่แหละครับลายเซ็นSMS ต่อมาค่ะครับตกใจหมดเลยมากำลังตอบอยู่มาดูต่อเร็วคุณนพธวัชชัยวันขอพรวันเกิดจากครูครับพรวันเกิดอ๋อจากผมได้เลยครับก็ขอให้วันนี้เป็นวันเกิดที่คุณวันคล้ายวันเกิดก็แล้วกันขอให้พรอันศักดิ์สิทธิ์และวิเศษนะฮะผู้ที่เกิดวันนี้รอบเดือนนี้นะฮะให้สุขสดชื่นสมหวังรวยเงินลาภล้นพ้นภัยทุกรถทุกคันด้วยนะฮะแล้วก็ลายเซ็นทุกท่านที่ได้รับไปวันนี้แล้วก็ที่ผ่านมาด้วยสุขสันต์วันเกิดครับจ้ะนะลายเซ็นนะจบหน้าแล้วเนาะSMS ต่อมาค่ะมาดูกันครับ SMS ต่อมานะคะคุณ SMS ขึ้นมาเอ่ะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามานะคุณชลิดา672ดีไหมคะดีครับลายเซ็นเลยครับง่ายไปแค่อย่างนั้นคำว่าดีของผมเนี่ยมันดีข้อเดียวก็คือคำพูดอะกับเขาเรียกว่านะฮะปากเอาดีนะฮะพูดอะไรก็เสียสตังค์บุคคลรอบข้างฉะนั้นแล้วคุณเหมือนจะรับปากรับคำแต่ว่าภาระต่างๆงานการทั้งปวงนะฮะเหมือนจะแบกรับเขาสมบูรณ์แล้วเราจะมีคำพูดกับเรื่องของที่ปรึกษาดีศิลานีนั่นเองศิลานีคือไงปรึกษาได้ทุกเรื่องนะครับแต่เมื่อถึงคราวถึงการแล้วอยากให้คุณชลิตานะฮะคชิดาเนี่ยให้นั่งกรรมฐานสมาธิแล้วให้ถือศีล8วันเกิดตัวเองอย่างน้อยๆอย่างต่อเนื่องอย่างก็เกิดวันอังคารอย่างน้อยต่อเนื่อง2อังคารต่อเนื่องนะให้รับสัจจวาจารับศีลมาปฏิบัติที่บ้านก็ได้ยิ่งดีเลยนะครับชนิดาไรเซนเลยครับท่านที่ส่งเข้ามาวันนี้นะครับอย่าลืมวันศุกร์เนี่ยขออภัยวันอาทิตย์นะเราจะไปทำพิธีใหญ่ในการหล่อผ้าด้วยชื่อของท่านก็จะมีการอธิษฐานจิตต่อหน้าหิ้งบรมครูใหญ่นะฮะในท้องพิธีใหญ่เลยนะครับนะก็อย่าลืมส่ง SMS ก็ระบุว่าข้อมูลเข้ามาให้ครบด้วยก็แล้วกันนะ SMS ต่อมาค่ะครับคุณเยาวลักษณ์นะคะถามทั้งเลขบ้าน72แล้วก็ทะเบียนรถ9529 9529นะครับเลข5ดีนะเลข5กับเลข7บ้านนี้ดีมาก7กับ5เป็นอำนาจทรัพย์ทั้งคู่เลยแล้วก็หน้าบ้านนะครับเอาหน้าบ้านก่อนที่ถามมานะครับบ้านเลขที่72เนี่ยควรจะมีอ่างบัวคู่นะครับบัวขาวคู่นึงนะครับตั้งไว้หน้าบ้านเพราะว่าชายคาคุณนะฮะเขาว่ามุมอับเรื่องการเงินไม่ค่อยเข้านะสังเกตไหมมันผ่านมือตลอดรับซ้ายจ่ายขวาหลากหลายครั้งมันถมไม่เต็มและอีกอย่างหนึ่งคุณเนี่ยควรจะบูชาพระองค์ยืนนะครับเป็นหลวงพ่อบรรแหลมแล้วหรือแม้แต่บูชาสักการะพระร่วงโรจนฤทธิ์ที่จังหวัดนครปฐมที่องค์พระปฐมเจดีย์ก็ได้เอาไปสีประชามไปไหว้สักคู่หนึ่งยิ่งดีเลยครับนะแนะนำคุณเยาวรักษ์ด้วยเลยเซ็นนี้นะครับตอนนี้นะคะผู้โชคดีนะเหรียญบรมครูพิราบยังเหลืออยู่3ท่านยังเหลือ3ท่านนะงวยยังเหลือ3ท่านนะครับงั้นแจกต่อเนื่องเลยดีไหมนะงวยนะครับเอาเลยนะ SMS ต่อมาเลยค่ะท่านนี้เลยครับท่านแรกที่รับไปวีโก้สีดำของใครเอ่ยจากคุณสุภการนะคะ7065ดีหรือเปล่าแล้วบูชาอะไรดีเดี๋ยวให้พระศิวลีนะครับพระศิวลีนี่หล่อเนื้อเนี่ยวันที่4ที่5ที่ผ่านมาที่4ที่5ธันวาเดี๋ยวมอบให้1องค์เลยครับเพราะว่าของคุณเนี่ยครับว่าเดินทุดงบ่อยเหมือนกันนะฮะเหมือนเราจะต้องช่วยอำนวยชัยให้กับคนรอบข้างเป็นที่พึ่งเขาก็เยอะแต่ส่วนตัวเองนะก็ปัญหาสุขภาพมันเยอะเราต้องนั่งสมาธิกรรมฐานแล้วก็เดินทุดงด้วยการทำบุญสร้างกุศลเองแนะนำบูชาพระศิวลีนะครับรถคันนี้เลยครับเสริมโชคลับลาภให้คุณนะแล้วก็ลายเซ็นนะครับคุณสุภการทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามานะทุกรายชื่อทุก SMS จะได้นำรายชื่อนึงเข้าร่วมพิธีกันด้วยนะคะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสัญญาณไม่มาสัญญาณไม่มาให้ทีมงานติดต่ออีกครั้งหนึ่งละกันน้องงั้นเดี๋ยวเรามาในส่วนของ SMS กันต่อนะคุณผู้ชมอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบเลยนะคุณนพดลทะเบียนรถ4386ขับแล้วดีไหมคะรถกระบะสีขาวมันเป็นบางลีลาคุณสีเขียวเอ้ยไม่ใช่คุณกระบะสีขาวนะพอมองสีเข้าไปเรียกกินสีเขียวเลยคุณนพดลนะฮะที่ขับกระบะสีขาวเนี่ยสีขาวถามว่าถูกโฉลกเราไหมมันก็ปานกลางนะแต่มันจะมีจังหวะจากคนในเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆเข้ามาแล้วอุบัติเหตุเล็กๆไม่ใช่น้อยๆนะครับมันเปลืองเรื่องของอะไรฮะเรื่องของล้อรถนะฮะข้างซ้ายมือแล้วก็มีปัญหาเรื่องเผากับเพื่อนด้วยข้างซ้ายนะจะมีปัญหาฉะนั้นแล้วต้องระวังระมัดระวังยิ่งๆเลยนะครับกับหลุมนะกับท่อน้ำนะที่กำลังนะข้างๆบ้านเนี่ยใกล้ๆบ้านกำลังทำถนนอยู่คุณต้องระมัดระวังว่ามันมีโอกาสพลาดสูงเลยฉะนั้นคันนี้ทำไงตั้งสติก่อนสตาร์ทแล้วก็อารัธนาพระกาชาชิบัญชรนะครับสวดซะนะให้ขึ้นใจหรือว่าเปิดตำราก็ได้นะฮะเปิดบทสวดก็ได้สวดไว้ก่อนแล้วก็จะดีคุณธมดลคุณเป็นผู้โชคดีรับเหรียญครูพระพิราบหนึ่งองค์ด้วยนะครับสองท่านแล้วนะคะยังเหลืออีกนะยังเหลืออีกหนึ่งท่านด้วยกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะที่4221606แล้วก็ใครที่ตั้งใจอยากจะไปร่วมพิธีไหว้ครูกัน4และ5เมษายนตอนนี้พักเบรกรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้พักกันสักครู่ค่ะ